ล่าสุดนะในเว็บไซต์ของสหประชาชาติได้เผยแพร่ถ้อยแถลงหรือใช้ศัพท์ง่ายๆก็คือแถลงการณ์ถ้อยแถลงจากเลขาธิการสหประชาชาติมิสเตอร์อันโตนิโอกูเตเรสค่ะสาระย่อเรื่องเลยก็แล้วกันมันมีหลายข้อว่าย่อเรื่องก็แล้วกันมี2ข้อเรียกร้องหลักๆด้วยกันย่อแล้วนะย่อเลยว่าข้อเรียกร้องที่1เรียกร้องไปทางฮามาสค่ะปล่อยตัวประกันเถอะปล่อยตัวประกันออกมาเถอะทันทีเลยนะขอให้ปล่อยตัวทันทีปล่อยตัวประกันออกมาเถอะค่ะการจับพลเรือนเป็นตัวประกันเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามรูปแบบหนึ่งค่ะก็เตือนกันเลยแล้วก็วิงวอนกันอีกข้อนึงนั้นก็เรียกร้องไปที่อิสราเอลค่ะเรียกร้องให้โจมตีฉนวนกาซาแบบแยกแยะเลือกเป้าส่งสัญญาณก่อนที่จะปล่อยจรวดก่อนที่จะแจ้งเตือนให้พลเรือนคนบริสุทธิ์นี้ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้พลเรือนเขามีโอกาสได้หนีค่ะได้หลบทันใช่ไม่ใช่แบบไม่เลือกเป้าเลยไปทุกพื้นที่เลยบ้าเลือดแล้วนะอาการนี้มันบ้าเลือดอีกอย่างที่ต้องขอกันก็คือขอร้องให้อิสราเอลเปิดช่องทางมนุษยธรรมเป็นบริการด้านมนุษยธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งน้ำยาหรืออาหารต่างๆนะคะขอร้องให้อิสราเอลเปิดช่องทางมนุษยธรรมช่องทางมนุษยธรรมก็คือรูรอดเล็กๆสำหรับส่งข้าวส่งน้ำส่งยาไปสารโลกเข้าไปช่วยพลเรือนปาเลสไตน์ที่อยู่ในฉนวนกาซาใช่แต่ไม่ได้ผลหรอกไม่มีสัญญาณตอบรับเรียกร้องแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับการเมืองระหว่างประเทศ UN เป็น nobodyก็เหมือนเสือกระดาษวันนี้เวทีสหประชาชาติเป็นเวทีที่เขาจะมาทำสงครามตัวแทนกันก็แค่นั้นเองไม่มีอะไร